เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพมาแปลกๆนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นวันพระเป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพาน7วันพอถึงวันที่8นะนิพพานแล้ว7วันพอถึงวันที่8ก็มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยเจ้ามัลละหรือมัลละกษัตริย์เจ้าเมืองกุสินาราเป็นเจ้าภาพใหญ่เพราะพระพุทธองค์เสด็จไปดับขันธปรินิพพานที่นั่นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันอีกวันหนึ่งแต่ว่าวันสำคัญนี่ก็ไม่เท่าวันวิสาขะนะท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตามบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบว่าวันอัฐมีบูชาคือวันอะไรก็ทราบถือว่าเป็นวันพูดภาษาเราก็คือวันเผาศพพระพุทธเจ้าวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระถึงวันนี้นี่สรีระสังขารหมดสิ้นไปแต่ก็มีส่วนเหลือคือพระบรมอัฐิและพระอังคารคือขี้เถ้าอัฐิคือกระดูกแล้วก็อังคารคือขี้เถ้าที่ยังเหลือก็เหมือนกันทุกคนนะนะที่เป็นเช่นนั้นเผาไม่หมดแต่ว่าอัฐิของพระพุทธเจ้าในพิเศษไม่สูญหายไปจากโลกประชาชนนังยกย่องบูชาอยู่ตลอดเป็นนิจจนถึงปัจจุบันและก็เป็นไปถึงอนาคตการแน่นอนเนื่องจากพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาทางใจคือพระทัยบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากสิ่งเศร้าหมองที่จริงพระองค์ก็อยู่ใกล้ๆกับกิเลสนั่นแหละแต่กิเลสไม่ฉาบทาพระทัยของพระองค์ทรงอุปมาเหมือนใบบัวนะฝนตกลงมาจากฟากฟ้าน้ำลงมาเท่าไหร่ใส่ใบบัวก็กลิ้งไหลลงในสระในคลองหนองบึงหมดใบบัวก็อยู่สะอาดสดใสอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งสุดท้ายนั่นแหละวาระสุดท้ายแต่น้ำพระทัยของพระองค์นั้นวิเศษไปกว่านั้นอีกเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับกิเลสทั้งหลายแล้วเอากำจัดกิเลสนั้นออกไปจากพระทัยได้ออกจากจิตใจได้เด็ดขาดเสร็จสิ้นตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีก่อนพุทธศกก็คือก่อนนับพศ45ปีวันนั้นก็วันที่พระองค์เจริญพระชนมชีพ35ปีบริบูรณ์เป็นวาระที่กำจัดกิเลสได้หมดถึงตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าพระองค์นิพพานก่อนเพราะว่ากิเลสนิพพานแต่ขันยังอยู่ขันห้ายังอยู่ขันห้าคือรูปขันก็ยังใช้การอยู่
เวทนาขันก็ยังรับอยู่อย่างเวลาประชวนพระองค์ก็ทรงต้องอดกลั้นอดทนด้วยอธิวาสนขันติอดทนและอดกลั้นไม่แสดงออกทุกขเวทนาไม่ว่าทางกายทางใจเสด็จไปเรียบร้อยตลอดสัญญาของพระองค์ทรงจำแม่นตั้งแต่อดีตชาติมาเป็นอย่างไรจนกระทั่งว่าถึงวันตรัสรู้เป็นอย่างไรขั้นตอนการตรัสรู้แต่ละชั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนก็ทรงนำมาบอกกล่าวได้อย่างละเอียดไปแสดงธรรมที่ไหนก็เก็บข้อมูลมาได้หมดไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกไม่มีสมุดบันทึกแต่ว่าต่อมานี่มีพระสาวกองค์หนึ่งก็คือพระอานนทเถระซึ่งเป็นพระญาติผู้น้องพระอานนท์นั้นเป็นโอรสของพระเจ้าสุโกธนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ออกบวชตามเสด็จพระอานนท์ก็มีพระชนมายุเท่ากับพระพุทธเจ้านะเป็นพระสหชาติโดยการเกิดโดยกำเนิดแต่ว่าโดยฐานะญาติก็เป็นน้องเป็นลูกของอาก็มาทรงทำมาหน้าที่เป็นเลขาของพระพุทธเจ้าในภาษาพระอันใช้คำว่าปัจฉาสมณะคือพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามไปแหละตามไปเก็บข้อมูลถ้าพระอานันทเถระเนี่ยไม่ได้เป็นเลขาคนแรกนะเป็นคนที่สามนะทีนี้ก่อนจะรับนี่พระอนันตเถระรับตำแหน่งนี้ท่านก็ขอพรพระพุทธเจ้าไว้หลายอย่างนะ8ข้อนะแต่หนึ่งในนั้นก็คือเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ไปคือถ้าพระอนันตเถระไม่ได้ไปนะก็ขอให้กลับมาเทศให้ท่านฟังด้วยเพื่อจะได้เซฟข้อมูลไว้เก่งท่านจำเก่งประเทศได้ฟังแล้วท่านจำได้หมดเรียกว่าเป็นคู่บุญบารมีกันแต่พระอานนทเถระนี่อยู่จนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านก็ยังอยู่แต่ว่ายังไม่บรรลุอรหันต์นะได้บรรลุอรหันต์ในคืนนั้นเหมือนกับคืนวันนี้และรุ่งเช้ากันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มสังคายนาพระธรรมวินัยท่านได้บรรลุในคืนเนี้ยรุ่งเช้ากันก็เข้าประชุมสังคายนาท่านมันเป็นพระอรหันต์องค์ที่500ในการเข้าประชุมครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าท่านเป็นคนที่จำดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดจำดีจำแม่นสมควรที่ได้รับตำแหน่งเป็นเลขาใหญ่ไม่ใช่เลขานุการเลขาธิการเลยแหละจัดการทุกเรื่องแม้แต่คนจะเข้าเฝ้าอะไรต่างๆพระอานนท์ก็ต้องจัดการจัดคิวให้ถ้าพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็ต้องกลับมาเทศให้ท่านฟังด้วยเรียกว่ามาบรีฟให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งท่านจะได้เก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวท่านเอามาถึงวันสังคายนาพระธรรมวินัยนี่ที่ประชุมสงฆ์ก็ได้อาศัยพระอานันทเถระนี้เป็นผู้สาธยายฝ่ายพระธรรมทั้งหมดซึ่งมีเนื้อหาอยู่ที่พระไตรปิฎก22เล่ม22 20 20 20เท่าไหร่25เล่มนะ25เล่ม
ตั้งแต่เล่ม9ไปถึงเล่ม33มันเป็นความจำของพระอานนทเถระส่วนพระพุทธองค์นั้นเมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้วพระองค์ก็ได้เวลาพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานสัญญาของพระองค์แม่นวาระสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานนะครับพระองค์ก็ยังทรงแสดงธรรมให้บุคคลผู้เข้าไปฟังได้กลับกลายเป็นสาวกเป็นปัจฉิมสักขิสาวกคือสาวกผู้เป็นสักขีพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์คนสุดท้ายคือสุภัททะปริภาชกก็มาเป็นสุภัททะเถระในโอกาสต่อมาสังขารเรื่องการปรุงแต่งของพระองค์เรียกว่าสังขารขันธ์ถ้าทรงปรุงแต่งดีไม่มีสิ่งที่มาแทรกให้มันวุ่นวายแม้เจอปัญหาหนักปัญหาเบาทรงแก้ได้หมดด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์แล้ววิญญาณขันธ์ของพระองค์ก็วิญญาณคือความรู้นะวิญญาณขันธ์คือความรู้ความรู้ที่ได้รับจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระองค์ก็รับรู้รับทราบแล้วก็รับแล้วเก็บไว้หรือรับแล้วใส่ถังขยะรับแล้วใส่กองขยะก็สุดแล้วแต่พระองค์ก็เลือกสรรได้แม้วาระสุดท้ายนี่ที่สุภัททะปริภาชกเข้ามาขอฟังธรรมพระองค์ก็ยังได้ยินเสียงคือสุภัททะโต้กับพระอานนทเถระพระอานนท์บอกว่าอย่าเข้าไปรบกวนพระองค์เลยตอนนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วพระองค์ได้ยินเสียงเรียกว่าก็เรียกว่าเกิดโสตวิญญาณขึ้นมาวิญญาณที่ถูกต้องก็เลยบอกพระอานนท์ว่าอานนท์อานนท์อย่าห้ามเธอเลยเป็นวาระสุดท้ายเดี๋ยวเธอจะเสียโอกาสก็เลยได้เข้าไปฟังธรรมพระอานนท์ก็ต้องยอมนะเข้าไปฟังธรรมได้ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะถูกนั้นแล้วก็รับสั่งให้ไปบวชมาบวชแล้วก็เพราะได้โสดาบันแล้วนี่ท่านไม่ต้องปฏิบัติเรียกว่าอัญญติฐิปริวาส4เดือนให้บวชเลยบวชแล้วท่านก็บำเพ็ญเปลี่ยนจนบรรลุอรหันต์โดยเร็วนี่คือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ในขณะเวลาที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ดับด้วยความสุขสงบในสมาธินะดับในสมาธิทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะกากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงขึ้นไปจะไปถึงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธคือดับสัญญาได้จากนั้นก็ออกกลับมาถอยถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆวิญญาณัญวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะแล้วมาถึงอากาสานัญจายตนะลองมาถึงปตัจจตุทฌานตติยฌานทุติยฌานและปฐมฌานแล้วทรงย้อนกลับขึ้นไปทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและพระองค์ก็ดับ
รับจิตลงตรงนั้นน่ะตรงที่จตุตถฌานน่ะคือในจตุตถฌานนั้นจิตของคนเหมือนกันเลยนะจะมีแต่อุเบกขาและเอกัคคตาอุเบกขาก็คือว่างเลยนะถ้าเอกัคคตาก็คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเท่านั้นอารมณ์ในอุเบกขานั่นแหละไม่แวะไปอื่นนะระดับสนิทตรงนั้นเรื่องนี้อาตมภาพเองก็ไม่ได้รู้มาเองหรอกนะไม่ได้ไปนั่งเห็นเองแต่พระอนุรุทธเถระเจ้านะก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นญาติเหมือนกันนะเป็นชอกษัตริย์ที่มาบวชพร้อมกันพระอนุรุทธเถระด้วยบวชพร้อมกับพระอานนท์ท่านมีตาทิพย์หูทิพย์ท่านได้ตาทิพย์สำคัญก็มีพระเถรานุเถระถามท่านแหละไม่รู้จะถามใครเพราะท่านมีญาณวิเศษว่างั้นแหละท่านก็นั่งพิจารณาไปก็เห็นรู้ว่าพระพุทธเจ้าไปถึงนั้นถึงนั้นถึงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ก็ทำให้พระองค์ได้ดับลงตรงนั้นแล้วก็เราพุทธศาสนิกชนภายหลังก็ได้รู้จากพระอนุรุทธเถระเจ้านั่นแหละว่าลำดับการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พอดับสนิทนี่ท่านทั้งหลายบรรดาสาวกสาวิกานั้นก็สังเวชสลดใจว่าโอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นจริงๆแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เป็นเหมือนที่พระองค์ว่าไว้ไม่แปลกอะไรเลยในขณะที่ท่านที่ยังไม่บรรลุอะไรเนี่ยก็โศกเศร้าเสียใจร้องไห้ร้องอมร้องระทมระทวยทุบอกช็อกตัวกลิ้งเกลือกันเนี่ยรวมทั้งบรรดาชาวกุสินาราทั้งหลายที่ได้ข่าวก็เข้าไปกันปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็เป็นแขกมุงพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาปรินิพพานอย่างนี้คนก็พรึบเดียวรู้ทันทีเลยก็ไปกันเยอะพอไปกันเยอะนี่ก็พอรู้ข่าวว่าสิ้นแล้วตอนนั้นก็ร้องโวยโวยขึ้นมาก็มีอาการต่างๆนานาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้รู้ก็รู้จากคัมภีร์ว่าบรรดาเจ้ามันละสาขาต่างๆนั้นก็มีการฟ้อนการรำการแสดงดนตรีเพื่อให้เกิดธรรมสังเวชหรือว่าอาจจะไปใช้ดนตรีอะไรล่ะกล่อมคนที่กำลังเศร้าโศกให้พอคลายโศกไปบ้างอะไรตรงนั้นนะมั้งเวลถ้าเป็นแบบบ้านเราก็วังปีพาดวงมโหรีอะไรต่างๆก็พร้อมพรึบคืนนั้นก็บรรเลงกันทั้งคืนไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เทวดาก็บรรเลงดนตรีทิพย์ขึ้นมาอันนี้ที่รู้นี่ก็บันทึกไว้ในคัมภีร์นะในมหาปรินิพพานสูตรว่าเป็นอย่างนั้นก็มีดนตรีทิพย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็แวะมานิดหนึ่งว่าหลายท่านหลายคนก็มองว่าพอมีงานศพแล้วโอ้ยมีร้องรำทำเพลงมีเล่นดนตรีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปว่าเขาเลยนะเขาต้องการกลบความโศกความเศร้าของบรรดาญาติผู้รักและเคารพ
มันจึงเป็นหรืออย่างเวลาจะเผาศพนะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าวัดไหนเลยในกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องมีดนตรีปี่พาทย์วงเครื่องสายวงเครื่องดนตรีไทยบรรเลงลั่นกันไปนะเพลงนั้นจังหวะนั้นว่าอย่างนั้นก็ว่ากันไปนี่เรื่องปกติธรรมดานะโยมนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วคงจะมีมาก่อนพุทธกาลนั่นแหละไม่รู้เป็นของใครก็เอากันว่าเป็นของอินเดียกันแล้วกันนะแต่ที่อยู่อินเดียมา 2-3 ปีเห็นเขามีงานศพเขาไม่มีดนตรีนะมีแต่ร้องกันร้องเองบ้างจ้างร้องบ้างอันนี้ที่อินเดียนั้นถ้าเสียชีวิตในโรงพยาบาลเขาก็เอาออกจากโรงพยาบาลก็ห่อผ้าแล้วก็ไปวางข้างถนนนั่นแหละวางเสร็จแล้วก็ติดต่อจ้างรถมาบ้างรถตุ๊กๆบ้างหรือรถสามล้อบ้างสามล้อปั่นแล้วแต่จะสะดวกนั้นคนธรรมดาที่เสียชีวิตลงจากโรงพยาบาลน่ะนะพอได้รถรับจ้างก็พาขึ้นหลังคาเลยพอคนตายแล้วตัวแข็งนั่นเนี่ยห่อขึ้นห่อมัดแน่นขึ้นหลังคามัดที่หลังคารถตุ๊กๆรถตุ๊กๆก็รับจ้างไปเรื่อยเลยถ้าหากว่าเจ้าภาพนั่งไปเต็มแล้วเขาก็ว่าเขาก็รับไม่ได้แต่ถ้าเจ้าภาพนั่งไม่เต็มเขาก็รับไปเรื่อยจนไปส่งศพถึงที่เผาศพนั่นแหละมีถ้าหามไปก็มีหามไปเนี่ยเขาจะใช้รามนามสัจจะเฮรามนามสัจจะเฮไม่รู้หมายความว่าอย่างไรใครสนใจก็ไปถามชาวอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยดูก็คงจะรู้แหละก็ไม่น่าจะเป็นอื่นใดนอกจากว่าเขายกย่องพระรามว่าเป็นของจริงแท้รามนามสัจจะขึ้นชื่อว่าพระรามเนี่ยเป็นของจริงแท้เหมือนกันเขาใช้อย่างนั้นแต่เรามองก็คือมันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทำให้ผู้เศร้าก็จะได้ไม่เศร้านะหามไปตลอดทางรามมนามสัจจะแห่เนี่ยที่หามไปนะก็มีคานไม้ไผ่ทั้ง4ท่อนแล้วก็วางเคราะห์วางอะไรฟากบนนั้นนะแล้วก็วางศพแล้วก็หามไปส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อย่างนั้นดีกว่านั้นเพราะเจ้ามลละทำถวายเป็นกรณีพิเศษ7วันนี่ดนตรีไม่ว่างเรื่องฟ้อนเรื่องรำก็ไม่ว่างตามวัฒนธรรมของอินเดียเขาแหละเรื่องฟ้อนเรื่องขับนี่มีอยู่อย่างนึงอาตมาเคยไปดูนะเขารำในที่เป็นแบบนาฏศิลป์กันนะเขารำเหมือนมโนรานะเคยเข้าไปดูครั้งเขาโฆษณามากก็เลยไปดูว่าเขาแสดงอะไรยังไงเขาแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนมโนราปักใต้นี่แหละไม่แน่มโนราปักใต้อาจจะได้มาจากอินเดียก็ได้แม้แต่หนังตะลุงนี่หนังตะลุงนี่เมื่อก่อนนะแสดงก็เรื่องโน้นนะไปพาราณสีเรื่องอโยธยาเรื่องฤาษีเหล่านี้มันก็มาจากอินเดียวัฒนธรรมอินเดียนั่นแหละแต่ว่าจะมากันอย่างไรก็ไม่ทราบแล้วก็หนังตะลุงก็ต้อง
ฤาษีต้องออกหน้าบทก่อนนะจากฤาษีไปพระอิศวรพระอิศวรอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเป็นสิ่งที่ไหลมาวัฒนธรรมที่ไหลมาจากอินเดียเอากลับมาที่พระพุทธเจ้าออกก่อนพระพุทธเจ้านะตอนเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าช่วงสองก็คือต้องขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับคุณยอมทองดีบุญประเสริฐเมื่อคืนอนุโมทนาไปแล้วนะทำบุญมาเข้ากองบุญหนุนกองธรรม 1,000 บาทเมื่อคืนอนุโมทนาไปครั้งหนึ่งแล้วขออนุโมทนาซ้ำแล้วก็แม่ชีสมใจด่านน้อยอีก100บาทขออนุโมทนาบุญนะจะ100บาทจะ 1,000 บาทก็ขออนุโมทนาบุญเป็นบุญทั้งนั้นแหละนะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยแต่เรามาทำเต็มที่ทุกวันที่จริงแล้ววันนี้นี่ตั้งแต่6โมงมาก็ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็ทำวัดเย็นในโบสถ์พอทำวัดเย็นเสร็จก็สวดสังเวคคาถาในพระโบสถ์พอสวดจบก็ทำหน้าที่แทนหลวงปู่นำพระสงฆ์องค์เนนญาติโยมกล่าวคำถวายสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั่นถึงวันถวายพระเพลิงถัดจากวันวิสาขะมาก็นำพระกล่าวคำเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยพอเสร็จตรงนั้นฝนโปรยมาพอดีถ้าฝนโปรยมาทำอย่างในละล่าละลังในที่สุดเอาแล้วว่าฝนยังไม่หนักก็ลองไปเวียนเทียนลงจากพระอุโบสถไปเวียนเทียนทีแรกว่าจะเดินสักรอบแต่ทำไปทำมาเดินแล้วก็เดินให้ครบสามรอบก็เลยพาโยมเดินไปสามรอบทั้งพระทั้งโยมอ่ะนะพระก็พระทั้งวัดแหละแต่โยมนั่นได้สักสิบคนยี่สิบคนนะมั้งประมาณสิบกว่าคนแต่ยี่สิบคนไม่ถึงก็ประมาณนั้นเพราะว่าฝนมันตกทำอะไรไม่ได้พอเวียนเทียนเสร็จแล้วก็เข้าในพระอุโบสถต่อทางวัดก็กำหนดให้ท่านเจ้าคุณกิตติวรประสาทสุชินสุขิโตเทศท่านก็ได้เวลาก็ให้ศีลเสร็จเรียบร้อยก็เทศท่านเทศไปประมาณ45นาทีแล้วยังไม่จบเอ้เราฝนก็ยังตกเทศก็ยังไม่จบจะเอาไงดีในที่สุดลุกกราบพระประธานในพระอุโบสถเงียบๆออกมาคนเดียวกราบกุฏิทำไมออกคนเดียวออกมาเพื่อให้ทันรายการพุทธานุภาพก็ปรากฏว่ามาถึงก็สลับสับเปลี่ยนจีวรอะไรเรียบร้อยก็ได้เวลาพอดีตอนเข้ามาก็เลยคลุกคลักนิดๆ ตอนเข้ารายการก็คลุกคลักนิดๆอันนี้ก็เลยแจ้งตอนนี้ว่าขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีเป็นรายการจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ตื่น AM 1,350 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์
แล้วก็วัดสามชุกสุพรรณบุรี100เมกะเฮิรตซ์ FM นะและวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่102และ104เมกะเฮิรตซ์ FM อีกส่วนหนึ่งก็ติดตามชมอยู่ทางไลฟ์สดทาง Facebook นี่พัดอุไรก็มาพัดอุไรตอนนี้ไม่รู้อยู่ประเทศไหนวันนั้นไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์รู้สึกว่าไปเจอกันที่เมืองบาเซลนะบาเซลไปเจอกันที่นั้นหรือที่ซูริกก็ไม่รู้เผลอแล้วขออภัยด้วยก็ไปเจอกันท่านก็ไปอีกทางหนึ่งเราก็ไปอีกทางแล้วไปเจอกันที่นั้นพัดอุไรนั้นท่านบวชที่สุราษฎร์ธานีวัดธรรมบูชาแล้วก็ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่โอ๊กแลนด์ก็คือออกไปพบกันที่ซูริกวันนั้นแล้วตอนนี้ท่านอยู่นอร์เวย์นู่นไปไกลนู่นออสโลนะยังอยู่ออสโลวันนั้นพบกันที่ซูริกท่านบอกมาแล้วเนี่ยแจ้งแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตไปได้เรื่อยนะก็ไปดูนั่นดูนี่เยี่ยมเพื่อนๆอนุโมทนาให้กำลังใจเพื่อนเยอะๆกันแล้วกันนะก็อยู่กันเฟซนั้นก็เข้าไปที่ Facebook พิมพ์กิตติเมธีเป็นภาษาอังกฤษนะกิตติเมธีมันก็ขึ้นพลุบมาเลยแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็ได้มีให้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้วันพฤหัสบดีอันที่จริงนั้นช่วงเย็น 6:30 ถึง2ทุ่มแต่มาภาพก็ต้องออกรายการตระเวนคนตระเวนธรรมทางไลฟ์สดเหมือนกันทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องดีๆ TV แต่เนื่องจากว่าต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสช่วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสทำหน้าที่ทุกอย่างนะวันนี้หลวงพ่อท่านนำสวดเองเลยถ้าได้ติดตามก็จะเห็นว่าหลวงพ่อจะหันธรรมยังคือนำสวดตลอดเลยอะไรนี่วัดพุทธบารมีสตาวังง่าครับนี่นอร์เวย์นะออสโลนะสาธุสาธุนะส่วนรังสรรค์เพชรแก้วนี่ก็มาจากโน่นเวอร์จิเนียนั่นวัดป่านานาชาติเป็นพระครูสัญญาบัตรเหตุโตไปแล้วนะชั้นพิเศษเลยรับทีเดียวเลยเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีปั๊บเดียวเป็นเลยจากพระครูสังขรักษ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษเลยเพราะท่านทำงานต่างประเทศมาหลายปีเกือบถูกลืมพระผู้ใหญ่ท่านนึกขึ้นได้อ้องต้องให้เลยเนี่ยก็เลยได้ชั้นพิเศษไปเลยอนุโมทนาด้วยนะนี่เป็นทายาทวัดราชาธิวาสวิหารก็เมื่อตะกี้ไปถึงพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะก็เจ้ามันละท่านจัดอย่างดีในขณะที่จัดพระบรมศพก็จัดอย่างดีเอาลืมบอกไปว่าพอถึงวันปรินิพพานตรงนี้ถือว่าคือว่าดับกิเลสดับขันธ์นะขันธ์ห้าดับลงตรงนี้แหละเรียกว่าปรินิพพานคือดับหมดทุกอย่างปรินั่นแปลว่ารอบ
ดับรอบด้านดับทั้งกายดับทั้งจิตดับทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมดับทั้งกายทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับสนิทตรงนี้เรียกว่าดับสนิทเรียกว่านิพพานเรียกว่าปรินิพพานนิพพานแปลว่าดับอยู่แล้วแต่พอปรินิพพานเนี่ยดับไม่เหลือนิพพานกิเลสดับหมดสิ้นแต่พอปรินิพพานนั้นก็หมายถึงดับขันธ์ด้วยซึ่งคำนี้ถ้ายอมปฏิบัติได้สมมติว่าวันนี้บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ยอมก็เรียกว่าเข้าสู่นิพพานเต็มร้อยแต่ถ้านิพพานแล้วกิเลสนิพพานแล้วอยู่มาวันหนึ่งยอมเสียชีวิตลงรูปกายหยุดไม่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าแล้วไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นแล้วมีอย่างเดียวก็แปรปรวนเปื่อยพังเพราะเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับดับไปพร้อมกันทั้ง5อย่างนี้เรียกว่าปรินิพพานเพราะนิพพานจะมี2อย่างสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่อนุปาทิเสสนิพพานในนิพพานไม่มีเศษเหลือแล้วก็คือดับทั้งกิเลสทั้งขันธ์ทั้งจิตทั้งพร้อมสับไม่ต้องทุกข์ยากลำบากอะไรต่อไปวันนี้แหละเป็นวันที่หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเจ้ามัลละและชาวเมืองทั้งหลายที่รู้ข่าวลูกศิษย์ลูกหาก็ไปร่วมบูชาและวันนี้ก็เป็นวันถวายพระเพลิงการถวายพระเพลิงวันนั้นก็เหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในเมื่ ทำอื่นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแต่พอไปถึงเวลาที่จุดไฟปรากฏว่าไฟไม่ลุกไฟไม่ติดจุดอย่างไรอย่างไรราดน้ำมันอย่างไรก็ไม่ติดจนกระทั่งไปถึงเดือดไม่ใช่เดือดร้อนหรอกนะต้องถามผู้รู้อีกผู้รู้คือพระอนุรุทธเถระเจ้าว่าทำไมไฟถึงไม่ติดเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะท่านก็ปั๊บเดียวท่านก็รู้โอ้เนื่องจากว่าพระสาวกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพระมหากัสสปเถระเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นที่เป็นบริวารของท่านเดินทางมาจะเฝ้าพระพุทธเจ้าจะเฝ้าพระศพพระพุทธเจ้าเขารู้แล้วแหละว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้แล้วกำลังรีบเดินทางมาแต่ยังไม่ถึงยังห่างอีกเรียกว่าหลายกิโลเมตรนะในที่สุดเทวดาไม่ประสงค์จะให้ไฟลุกท่านเห็นนะท่านเลยบอกว่าโอ้เทวดายังไม่ให้ไฟลุกก่อนต้องรอพระมหากัสสปเถระเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นต้องรอกันทั้งหมดต้องเชื่อตรงนั้นต้องเชื่อใครไม่เชื่อก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้ในที่สุดพอเชื่อก็รอสักพักใหญ่หนึ่งพระมหากัสสปเถระก็เดินทางมาถึงพอพระสงฆ์พร้อมไปกราบพระบาทพระพุทธเจ้าลงเท่านั้นแหละปรากฏว่าไฟลุกตุ้มขึ้นเองโดยไม่ต้องไปจุดแล้วทีนี้ไฟลุกตุ้มขึ้นมาเองแล้วก็ไหม้ไปไหม้ไปไหม้ไปพระศพนั้นอยู่ในรางเหล็กที่ราดน้ำมันไว้คงราดทั้งข้างในข้างนอกอันนี้ตาม
ตามพระบรมพุทธโธวาทนะให้ทำรางเหล็กแล้วก็ใส่ห่อด้วยผ้าและซับด้วยสำลีพอถึงเวลาเผาก็ให้จุดไฟงั้นนะแล้วก็ไฟก็จะลุกขึ้นรางนี้คงไม่ใช่รางครอบฝานะเปิดไฟก็ลุกตุ้ม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 ขึ้นก็ปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้ระมัดระวังนะต้องเข้าใจว่าต้องตั้งวาระตั้งเวรกันนะแต่ว่าพระเถรานุเถระก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนนะเพราะอาลัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็อยู่กันเจริญสังเวคธรรมสังเวคกถากันอยู่พระเถรานุเถระต่างก็เทศกันโปรดปลอบญาติโยมจนกระทั่งว่าไฟมอดดับสนิทเลยแล้วก็ยังเทศต่อจนเช้าจนถึงเวลาที่จะเก็บพระบรมอัฐิการเก็บบรมอัฐิแล้วก็เจ้ามัลละต้องการจะยึดไว้แต่ผู้เดียวเนื่องจากว่าเจ้ามัลละคือเจ้ามัลละนั้นเป็นเจ้าเมืองกุสินารากุสินารานั้นชื่อเมืองหลวงแคว้นมัลละก็เรียกเจ้ามัลละจะเก็บไว้แต่ผู้เดียวเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปเป็นนับหลักขันธปรินิพพานที่นั่นเราเอาว่ามีพระพุทธประสงค์ให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงที่มัลละแต่ได้เป็นเช่นนั้นไม่พอถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บอัฐิแล้วเนี่ยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายเมืองแคว้นทางข้างเหนือทางกุรุทางปัญจาละทางเจตีจางวังสะจากโกศลจากอะไรมรคตอังคะรวมทั้งทางฝั่งตะวันตกโนเวททีปะกะอันละกัปปะเวททีปะกะไปนั่นซึ่งอยู่ไกลไปนั่นแต่เขาก็มาก็อยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุกลับไปเมืองของตนเพื่อไปสักการะบูชาเจ้ามัลละไม่ยอมก็เมื่อคืนก็พูดไปแล้วว่าเป็นในที่สุดภาระไปตกอยู่ที่ท่านโทนพราหมณ์ท่านโทนพราหมณ์ท่านได้ฟังเรื่องพราหมณ์โบราณ5จำพวกแล้วท่านก็เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากมาถึงวันนั้นก็ท่านกล่าวสุนทรพจน์ให้ทั้งเจ้ามัลละและเจ้าอื่นที่กำลังจะทำสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุกันนะพูดจนท่านเหล่านั้นหยุดเรื่องการคิดจะทำสงครามกันจะได้ประนีประนอมยอมรับกันตามมติตามข้อเสนอของท่านโทนพราหมณ์คือให้แบ่งกันแบ่งเท่าๆกันท่านโทนพราหมณ์เป็นผู้แบ่งเองมีทนานตวงเท่ากันไปเจ็ดเมืองแบ่งไปเจ็ดเมืองแล้วก็ส่วนที่8คือท่านพราหมณ์เองท่านก็ขอทนานที่ตวงนั้นเอาไปทำสร้างเจดีย์บรรจุไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแต่ว่าคัมภีร์ในชั้นหลังเนี่ยมาบอกว่าท่านโทนพราหมณ์นั้นก็ยึกยักเหมือนกันเก็บเอาพระเกี้ยวเขี้ยวแก้วใส่มวยผมเพราะพราหมณ์ก็ไม่ตัดผมนะก็กล่าวผมอาตมาเองไม่เชื่อหรอกนะแต่ท่านพราหมณ์นั้นศรัทธาเริ่มใสพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเริ่มใสด้วยความอะไร
น่าไหว้หลังหลอกอะไรทำนองนั้นเรื่องอัศจรรย์มันเป็นอย่างอื่นพอในที่สุดก็แบ่งกันก็เคยไปที่เมืองเวสาลีก็เคยไปที่เขาทำเจดีย์ไว้ที่ราชคฤห์นั่นก็มีเจดีย์ใหญ่นะแต่ยังบริษัทนำเที่ยวไม่เคยพาแวะเข้าไปดูแต่เห็นอยู่จากข้างนอกว่าเขตเจดีย์อยู่ตรงไหนเจดีย์ใหญ่ที่เมืองเกษริยาทางออกจากเวสาลีออกจากเวสาลีไปยังกุสินารานั่นแหละเจดีย์ใหญ่มากถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีซากใหญ่ยอดแหลมอยู่มีลักษณะเหมือนพระปฐมเจดีย์หรือบุรดออย่างนั้นแต่ที่นี่ไม่ใช่ทำที่ภูเขาที่บุรบุรดอหรือบรมพุทธอเนี่ยทำที่ภูเขาเอาทำภูเขาเป็นเจดีย์บุรบุรดอจึงใหญ่กว่าแต่ที่นี่ก็ใหญ่มากนะเดี๋ยวนี้เขาจัดเส้นทางไปแล้วก็ไปแวะแต่ที่นั่นมีหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกด้วยแต่อยู่ห่างเจดีย์ไปณจุดนั้นนี่เขาว่าเป็นหมู่บ้านอาลารดาบทกาลามโคตรหมู่บ้านชาวกาลามะชาวกาลามะก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นดาบทผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ที่พระพุทธเจ้าเคยเข้าไปศึกษาที่เมืองราชคฤห์ก็คืออาลารดาบทกาลามโคตรก็ไปเหมือนกันนะสำหรับพระพุทธเจ้านั้นจบลงแล้วตรงนี้แต่ก็มีประเด็นก็คือเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเราก็โชคดีนะเราได้พระบรมสารีริกธาตุมาเอามาบรรจุไว้ที่แน่ๆที่ได้ภายหลังก็คือที่อย่างเช่นที่ภูเขาทองอย่างเนี้ยวัดสเกตเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุนะแต่ที่พระปฐมเจดีย์อย่างเนี้ยหรือบรมธาตุเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยแต่นั่นมาจากสายลังกามาจากสายลังกาก็คือพระนางเหมชาลาและทนกุมารก็เข้าใจว่าในยุคนั้นบ้านเมืองศรีลังกาก็คงรัศมีรัศมีแต่เหมชาลากับทนกุมารนี่ท่านศรัทธามากนำพระบรมสารีริกธาตุลงเรือมาแต่มาด้วยความปลอดภัยมาขึ้นที่หาดทรายแก้วหาดทรายแก้วนั้นก็คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ในปัจจุบันนี่แหละนั่นพระบรมธาตุเจดีย์ก็เลยยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดถึงปัจจุบันใครไปอยู่เฝ้าก็ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่เทพเจ้าที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุก็ยังศักดิ์สิทธิ์นี่ยอมเคยได้ยินหรือเปล่าใครอ่ะที่ท่านพลตำรวจตรีขุนพัทรักษ์ราชเดชทำเหรียญทำผงเหรียญผงรุ่นปี30นี่ดังมากเห็นอะไรอยู่โยมมีหรือเปล่ามีเก็บไว้ให้ดีนะท่านนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเราเรียกว่าเท้าจะตุคามชื่อเดิมนะขัดตุคามนะแต่ท่านพันตรวจตรีขุนพันตรักษ์ราชเดชท่านฉลาดไม่เอาชื่อขัดตุคามมันขัดนะเพ
พอเรามาชื่อเป็นจตุคามจตุคามรามเทพมันก็ว่าไปนะก็บอกให้ฟังแต่ท่านนั้นก็เฝ้าพระบรมสารีริกธาตุอยู่แม้แต่วัดราชาธิวาสวิหารของเราเนี่ยก็อาตมาก็ยังไม่ทราบว่ายังไงแต่ว่าในพระเกศพระเศียรของพระสัมพุทธปัณณีพระประจำพระองค์รัชกาลที่4เนี่ยก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในพระอบทองคำอยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะพระราชาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีพระธาตุเหมือนกันแต่นอกจากนั้นแล้วที่กุฏิน่ะมีตอนหลังพระธาตุเยอะแต่จะเป็นพระธาตุอย่างไรก็เราถือว่าเป็นพระธาตุเราเป็นสิ่งที่เราศรัทธาก็ได้นะนะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพพอมาถึงสุดท้ายแล้วเวลาจะหมดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะวันนี้ปรารภเรื่องวันอัฐมีบูชาแล้วก็อย่าลืมตอนแหละวันที่7กรกฎาคมวันเจริญอายุวัฒนะมงคล95ปีของหลวงปู่พระพรหมวชิรมงคลภาคเช้า7โมงก็จะมีพิธีตักบาตรนะให้หลวงปู่จัดให้หลวงปู่ใส่บาตรพระสงฆ์100รูปแต่มากไปได้วัดราชาเรามีกำลังน้อยโยมไม่รู้มาหรือเปล่าแต่โยมมาบ้างแหละนะแล้วภาคบ่ายก็หลวงปู่ก็มาสัมมาทานียกถาเปิดนิทรรศการในการฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของวัชิรยานภิกษุหรือรัชกาลที่4เสด็จออกผนวดวันที่7กรกฎาคมปีพระพุทธศักราช2367มาถึง2567ก็ครบ200ปีผนวดแล้ว3วันพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่วัดราชาอธิวาสวิหารหรือวัดสมรายอ้าวหมดเวลาแล้วเอาความต่อพรุ่งนี้นะนาฬิกามันเดินช้าที่ดูหมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดี ก็มีใครบ้างอ่ะใครมาบ้างวันนี้เออทำไมอ่ะมีใครบ้างเอ่ยก็วัชรินทร์โอภาโสรามรัตน์มาก่อนใครเลยนะวันนี้สาธุสาธุนะพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังไม่ยอมแพ้มาทันเลยพระครูสิริกวิวัฒน์ก็มาเกริกเกียรติเก่งก็มาสาธุสาธุสาธุว่างั้นคุณสุนทรเจนแปะนันทิการสาธุคริสเตียนม็อกสาธุพระสุรชัยโชติปัญโยสาธุครับแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะป้านีแสงจันทร์นี่นั่งฟังธรรมอยู่ตะกี้ก็ยังมาธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์อนุโมทนาสาธุอาจารย์บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับมาจากลาดพร้าวสุพรรณีวันดีมาจากพุทธมณฑลสาธุสาธุสาธุว่างั้นว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดวอนไหมอยู่ประจำที่ไหนไม่รู้แต่ว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมณีแสงจันทร์น้อมกราบสาธุนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นสมศรีลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าวัดไทยลัทธิวันมหาวิหารไทยอินเดียโอ้
มาไกลเหมือนกันนี่อินเดียสาธุครับสาธุสาธุสุภาวดีชนสงครามสาธุเจ้าค่ะหลานสาวเจพรแหลมทองเหงาบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุค่ะเกรดไกรดิตบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุสาธุพาไม่เห็นหน้าเห็นตากันหมู่นี้นะเจพรบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุค่ะสุรชัยเผ่าพันธุ์ก็สาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชนี่บอกว่าน้องกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุส่วนสุรชัยนั้นมายาวบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรรังสรรทองสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพย์มนน้อมกราบนมัสการครับพระชัยวัฒน์จิรวัฒโธวัดตรีนิมิตสาธุสาธุสาธุครับตรีนิมิตนี่ตรีนิมิตที่บางพุทธาแถวนั้นนะสุขุมวงสุขุมวงนี่ก็มาจากเวอร์จิเนียสาธุนัดคงเจาะสาธุบัวพัดดวงพระจันทร์สาธุเลขาตำบลวัดหาดใหญ่ในสาธุครับสุขุมบอกว่าน้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุเราก็พบกันเนี่ยนะเรื่อยๆนะสดร.ศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีวัดแก้วอินโอสาธุสาธุสาธุบอกว่าสาธุ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 พัดอุไรก็ว่าไปแล้วกราบนมัสการครับอยู่นอร์เวย์ครับสุปันนั้นพบกันที่ซูริกครับนอร์เวย์ก็อยู่ที่วัดพุทธบารมีสตาวังง่าครับรังสรรค์เพชรแก้วนี่ก็ว่าไปแล้วอยู่เวอร์จิเนียวัดป่านานาชาติเดชาเยี่ยมยินดีหรือแย้มยินดีมั้งไม่แน่ใจสะกดอย่างนี้นะภาษาอังกฤษสาธุสาธุครับกราบสาธุพระราชไพศาลมุนีปราโมทพริกบุญจันทร์โอ้ยท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีอดีตเจ้าคณะจังหวัดนะอ้าวจิ้งอมรโออมรกุศลทนายทนายสาธุสาธุโอ๊ตชัยพัฒน์สีแก้วสาธุสาธุสีแก้วก็มาจากนั่นนี่สีแก้วนะสีแก้วก็ต้องเป็นญาติของท่านอดีตรัฐมนตรีชนนั่นนะสีแก้วนะสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุกิมอินบนท่านบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสุมาลักษมีดวงสมสาบอกว่าน้อมกราบเจ้าค่ะประภาสสิงสากลสาธุสาธุสุดท้ายนะประภาสสิงสากลโอเลโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะพรุ่งนี้ฟังกันใหม่สวัสดี